ช่วงนี้อย่างที่บอกกันเรายังวนเวียนอยู่เรื่องโควิดใช่บางเรื่องบางเราส่งใจทั้งทุกท่านที่กำลังช่วยเหลือคนไทยด้วยกันแน่นอนแล้วคือคนบันเทิงของเราใครที่มีกำลังหรือว่ามีโอกาสทำสิ่งไหนเพื่อประชาชนก็ทำค่ะเหมือนแม่ลูกคู่นี้น่ารักที่สุดเลยค่ะจะบอกว่าเป็นแม่ลูกสายบุญซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าต่อเนื่องมาตลอดว่าจะเป็นก่อนหน้าโควิดอีกน้องณเดชน์และคุณแม่แก้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทำบุญบ่อยมากทำบุญกับวัดวาทำบุญกับพุทธศาสนาทำบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เห็นกันกฐินผ้าป่านี่ไปถึงที่บ้านเลยปรากฏว่าล่าสุดนี่เนี่ยเคยบอกเลยว่าเป็นใจบุญสิ่งหนึ่งที่ไปถึงแดนใต้เลยแล้วค่ะคือแม่แก้วสุดารัตน์ชื่อเหมือนพี่นะ แม่แก้วสุดารัตน์แล้วก็น้องณเดชน์นะคะ ทำบุญบ่อยครั้งล่าสุดก็รวมกับสาวยาย่าแล้วก็แฟนคลับค่ะงานบุญที่เราเห็นอ่ะมาโดยตลอดที่เล่าให้ฟังนะคะสถานการณ์โควิดประจันก็เช่นเดียวกันค่ะจะบอกว่าไม่สามารถรวมตัวกันได้แต่เราช่วยกันได้ในเส้นทางบุญของเรานั่นคือร่วมกันบริจาคค่ะแม่แก้วได้โพสต์ผ่าน Instagram เผยสลิปเงินนะคะการโอนเงินของน้องณเดชน์ค่ะไปยังบัญชีโรงพยาบาลสุไหงโกลกค่ะจำนวน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และบัญชีวัดปลูกศรัทธาเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทเพื่อทำบุญซื้อน้ำมันพร้อมข้อความค่ะโดยสาธุกับลูกชายเลยแหละค่ะงานนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมด้วยนะคะแล้วก็สำคัญเรื่องแฟนคลับเขาคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีข้อความหนึ่งที่เม้นผ่านโซเชียลของแม่แก้วค่ะหนูเป็นแฟนคลับพี่แบร์ค่ะพี่แบร์นะถ้าคุณแบบว่าเป็นแฟนคลับตัวยงพี่แบร์จริงตั้งแต่เงารักลวงใจก็คือละครพี่แบร์นะคะเป็นชาวสุไหงโกลกโดยตรงคือรักษาผ่านโรงพยาบาลสุไหงโกลกหนูขอเป็นตัวแทนชาวสุไหงโกลกขอขอบพระคุณแม่แก้วพี่แบร์และครอบครัวมากๆนะคะที่ช่วยเหลือพวกเราและโรงพยาบาลรักคนไม่ผิดจริงๆขอบคุณจากใจนี่คือแฟนคลับเข้ามาเม้นนะคะในภาพสลิปที่คุณแม่แก้วได้โชว์ให้เราเห็นนะคะเล็กๆน้อยๆจากใจแค่คิดจะทำก็คือดีแล้วเราก็รู้สึกดีไปด้วยนะคะเรารู้สึกดีแทนคนสุไหงโกลกด้วยแล้วก็คนไทยทั่วประเทศด้วยเพราะว่าเขาช่วยทุกจังหวัดจริงๆเท่าที่ช่วยได้ใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ